สวัสดีสวีดัตครับวันนี้พาไปชมบรรยากาศวันแม่ที่ร้านครัวมาลีเพราะการสนับสนุนจากผู้ใจดีอย่างพี่สาวอาสาเลี้ยงมื้อนี้ให้แม่เพราะอยากให้แม่ได้รับประทานอาหารดีๆในวันแม่นั่นเองครับบรรยากาศวันนี้ถือว่าผู้คนเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะปกติจะไม่มาบรรจุพร้อมกันขนาดนี้ซึ่งน่าจะเพราะตรงกับวันแม่แห่งชาติแต่ละครอบครัวจะมุ่งหน้าพากันมาอุดหนุนเมนูต่างๆในวันสำคัญนั่นเองเมื่อมาถึงเราจะพบว่าโชคดีแล้วที่ออกมาช่วงหลังเที่ยงวันย่างเข้ายามบ่ายเนื่องจากช่วงก่อนหน้านี้เราผู้รับครอบครัวเช่นเดียวกันน่าจะพากันมาก่อนหน้าให้ทันเวลาอาหารเที่ยงพอดีหากสังเกตดีๆจะเห็นถ้วยจานและถาดอาหารในซุ้มที่ยังไม่ทันได้เก็บให้เราได้เห็นกันครับทางร้านก็มีจุดล้างมือแบบเปิดให้ใช้บริการชำระได้อย่างสะดวกสบายมีบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาให้ได้นั่งผ่อนคลายตามจุดต่างๆระหว่างที่ลูกค้ารออาหารครับตอนนี้กำลังรีเควสเมนูอาหารที่อยากทานกันครับยำไส้ตันถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเมนูแรกในวันแม่ของปีนี้ระหว่างที่กำลังรอออเดอร์ที่เราได้สั่งไปนั้นก็ได้พบเข้ากับเจ้าตัวน้อยที่คอยซ้ำเศษอาหารอย่างเตรียมตัวเพื่อประทังชีวิตเมนูที่2คือปลานึ่งซีอิ๊วเรามาดูกันว่าวันนี้ปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วจะได้ตามที่แม่ต้องการหรือไม่เพราะดูจากสถานการณ์แล้วเราพนักงานเริ่มเหนื่อยล้ากับออเดอร์ที่ถูกสั่งอย่างต่อเนื่องที่ใต้โต๊ะแมวขาจรตัวน้อยที่จัดการกับอาหารของลูกค้าเก่ากำลังโชว์การจบสิ้นมื้อล่าสุดด้วยการเสลียปากอย่างอริดอร่อยให้เราได้ยินดีอีกซุ้มหนึ่งกำลังจัดแจงอาหารสดให้กับลูกค้าใหม่อย่างตั้งใจครับฝั่งมาโยกไกลๆเผยให้เห็นกลุ่มเด็กน้อยกำลังสนุกสนานกับเก้าอี้ชิงช้าThank you.
ในที่สุดเมนูต้มยำรวมทะเลที่สั่งไปก็มาถึงตอนแรกนางบอกไม่หิวทานข้าวมาแล้วเจอต้มยำรวมทะเลเข้าไปถึงกับลืมอิ่มไปเลยครับตอนนี้เรากำลังรอยำไส้ตันกับข้าวผัดทะเลจานใหญ่ซึ่งน่าจะไร้วี่แววเพราะวันนี้น่าจะอยู่ในช่วงชุลมุนต้องเผื่อใจเอาไว้ครับไม่คาดหวังย่อมไม่ผิดหวังเมนูต่อมาก็จะเป็นปลาทับทิมทอดที่เราเฝ้าโปรดปรานจะทานกันแต่ได้ปลานิลทอดตัวใหญ่มาแทนนาทีนี้ก็อะไรก็ได้หมดแล้วครับเพราะเริ่มหิวข้าวแล้วตามด้วยปลาทับทิมหนึ่งซีอิ๊วแต่แทนที่ด้วยปลานิลเช่นเดิมครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนื่องจากเรามาไกลบวกกับทางร้านเขาค่อนข้างจะเหนื่อยๆถ้ารสชาติดีก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วครับปกติเราจะไม่ค่อยได้ชิมปลาตัวโตๆกันครับนอกจากวันสำคัญแบบนี้กับโอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองถึงจะได้กินปลาในวันดีๆซึ่งบางครั้งก็ต้องรอเป็นปีถึงจะได้กินกับเขาสักทีนึงนะครับนี่ครับปลาทอดชิ้นโตที่เรารอคอยย้อนไปเมื่อช่วงเดือนก่อนหน้านี้นอกจากจะพาแม่ไปกินข้าวแล้วอาการเจ็บป่วยก็พาให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศที่โรงพยาบาลในยามเช้าตรู่เพื่อรับบัตรนัดแทนแม่ที่ยังไม่ทันเปิดร้านนั่นเองบรรยากาศภายในบ่งบอกถึงการพัฒนาและไปในทางที่ดีนะครับด้านในจะมีเครื่องสอดบัตรปริ้นบัตรคิวแจกลำดับให้เราเพื่อมานั่งรอหมอในช่วงสายสะดวกสบายไม่ต้องมารับบัตรเคลือบเหมือนยุคเก่าตอนนี้6โมงเช้าด้านนอกยังคงไม่มีคนตื่นมารับบัตรคิวกันเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นจังหวะเหมาะให้เราได้คิวแรกไม่ต้องไปต่อแถวยื้อแย่งกันให้วุ่นวายครับหลังจากถ่ายคลิปช่วงนี้เสร็จก็พาแม่ตรวจและหมอบอกกับเราว่าที่นี่ไม่มีอุปกรณ์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญพอแล้วหมอก็ทำการส่งตัวให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองครับซึ่งเราก็ต้องขับรถไปกันในเมืองเองแล้วก็รอรับคิวใหม่อีกครั้ง
หลังจากได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยพี่สาวก็โอนเงินมาสนับสนุนเพื่อเลี้ยงทุเรียนผลไม้โปรดของแม่ส่วนหน้าที่การจัดหาจับจ่ายก็คือน้องๆที่ได้ข้อมูลแหล่งขายทุเรียนดีๆนั่นเองครับแม่ค้าก็ต้อนรับเป็นอย่างดีแนะนำและอธิบายอย่างว่องไวการได้เลือกสินค้าที่เราชอบก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่แม่ได้รับกับผลไม้สุดโปรดในราคาไม่เบาแต่เราก็อยากให้แม่ได้ทานมีให้เลือกจนละลานตาจับลูกนั้นก็ห่วงลูกนี้หากใครเป็นแฟนทุเรียนจะรู้ดีว่าทำไมต้องเลือกแต่บางครั้งมาเจอแหล่งขายเข้าเล่นเอาคนเลือกตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันนะครับมาอีกตลาดหนึ่งครับด้านนอกฝนตกด้านในตลาดยังคงคับคั่งไปด้วยผู้คนเหล่าพ่อค้าแม่ค้าโซนหนึ่งดูคึกคักจึงพาแม่ไปหาอะไรไว้ทานในช่วงเย็นกันตลาดกว้างขวางน่าเดินมากมีทั้งหมูสเต็กผักปลอดสารพิษให้เราได้เลือกซื้อตรงนี้ก็จะเป็นปลาเผาตัวใหญ่ใครชอบปลาย่างเกลือแบบนี้ก็ต้องมีติดไม้ติดมือกันบ้างเดินไปอีกสักหน่อยเพื่อรอฝนที่ตกหนักให้เบาลงก็ได้บรรยากาศจับจ่ายใช้สอยเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านกันครับด้านนี้ก็เป็นนักเก็ตไก่หรือจะใส่เฟรนช์ฟรายที่บ้านเราเรียกกันว่ามันฝรั่งทอดนั่นเองติดกับร้านไก่แดงอาหารมาตรฐานของคนไทยที่มักจะอาศัยส้มตำกับข้าวเหนียวเป็นตัวขับเคลื่อนและก็ไม่รอดกับขนมจีบนึ่งสดๆพ่อค้าแม่ค้ายิ้มแย้มแบบนี้มีหรือจะไม่แวะแค่นึกถึงน้ำจิ้มกับกระเทียมเจียวก็น้ำลายไหลแล้วครับด้านข้างก็จะเป็นห่อหมกชูชีปลาน่าทานไม่แพ้กันส่วนโซนนี้ก็มีโรตีสำหรับคนชอบของทอดลูกค้าก็มาเรื่อยๆไม่เงียบเหงาส่วนมุมโปรดของเราก็คงหนีไม่พ้นข้าวราดแกงบ้านๆนี่แหละครับแกงฮังเลหมูแน่นๆคือเป็นอะไรที่ต้องซื้อไว้ติดบ้านจริงด้วยผัดต่างๆแกงร้อนๆเอาไว้ราดข้าวสวยร้อนๆเป็นกับแกล้มก็ดีไว้ทานกับข้าวก็อร่อยโดยเฉพาะแกงเขียวหวานนะครับซื้อขนมจีบมาคลุกกับผักสดๆสักกำมือหนึ่งนะโอ้เจริญอาหารสุดหลังจากพาแม่ไปซื้อกับข้าวกับปลาพาไปทานข้าวพาไปตรวจร่างกายและทำการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เดินมุ่งหน้าไปช้อปปิ้งของสดกันต่ออีกนิดหน่อยก่อนจะพากันฝ่าฝนกลับบ้านระหว่างการเดินทางในบางครั้งความสุขก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเราหรอกครับการได้เห็นคนที่เรารักได้ซื้อได้ใช้ชีวิตได้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขมีอิสระแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วในวันแม่แบบนี้ยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เฝ้าชมมาจนจบคลิปนะครับวันนี้แอดขอตัวขับรถไปส่งแม่ก่อนลากันตรงนี้สวัสดีวันแม่แห่งชาติครับผม